สำหรับช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงที่ประเทศของเรากำลังประสบปัญหาวิกฤตนะครับอย่างที่เราบอกไปตั้งแต่เริ่มต้นรายการนะครับแล้วก็คนในวงการบันเทิงของเราเองนะครับที่ก็ได้ไปให้กำลังใจไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยในหลายๆพื้นที่เหมือนกันนะครับแล้ววันนี้เราก็อยากจะเชิญบุคคลนึงนะครับที่ได้มีโอกาสไปสัมผัสกับความเดือดร้อนของพี่น้องนะครับได้มาพูดคุยกันในรายการกับเราครับใช่ค่ะซึ่งตอนนี้ต้องขอบอกนะคะว่าคนในวงการบันเทิงหลากหลายคนค่ะก็ยื่นมือนะคะร่วมมือร่วมใจค่ะบางคนอาจจะไม่ได้ช่วยด้วยแรงแต่ว่าช่วยส่งแบบกำลังใจไปให้นะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงทูบีนัมเบอร์วันของเรานะคะก็ไม่ทอดทิ้งกันอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมีนะคะดาราสาวนะคะมายื่นยินรายการของเรานะคะที่เขาได้ไปประสบพบเจอกับปัญหาน้ำท่วมนะคะมาแบบประสบการณ์จริงๆเลยใช่ก็ถือว่าเป็นสาวหน้าใสแต่ว่าจิตใจก็ลุยพร้อมเต็มที่นะครับไปพบกับเธอกันเลยดีกว่านะครับไปพบกับน้องออมสตรอเบอรี่ชีสเค้กครับสุชามานะยิ่งครับขอเสียงปรบมือด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะยินดีต้อนรับครับใช่แล้วพกพาความสดใสมาให้รายการของเราด้วยนะคะครับเอาล่ะก่อนอื่นก็ต้องขอให้น้องออมเนี่ยนะคะแนะนำตัวเองก่อนอ๋อค่ะสวัสดีค่ะออมสุชามานะยิ่งค่ะครับแล้วก็อยากจะอัปเดตผลงานว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่บ้างครับก็ตอนนี้ออมมีซิทคอมทั้งช่องสามเรื่องมหาชน The Series ค่ะแล้วเดี๋ยวจะมีละครกับที่ทางประเทศจีนด้วยโอ้โกอินเตอร์ซะแล้วตอนนี้นะก็ไม่เชิงเหมือนเป็นการเหมือนร่วมทุนระหว่างคนจีนกับคนไทยแล้วก็เอานักแสดง2ประเทศมาเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะคุยกันรู้เรื่องเหรอครับคนหนึ่งพูดภาษาจีนคนหนึ่งพูดภาษาไทยมีฝึกภาษาจีนบ้างแล้วหรือยังคะตอนนี้เรียนภาษาจีนบ้างค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ค่ะครับแล้วเป็นยังไงบ้างมหาชนอะไรนะฮะมหาชน The Series The Series เป็นยังไงบ้างเรื่องนี้บทบาทสำหรับการแสดงก็มันก็จะเป็นซิทคอมที่สนุกสนานนะคะพูดถึงชีวิตของคนที่อยู่ในคอนโดเป็นวัยรุ่นที่มีความฝันแต่ละคนที่แตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะออมก็เป็นสาวร้านกาแฟเหมือนเราทำงานร้านกาแฟเพื่อแบบว่าหาเงินส่งตัวเองเรียนแล้วก็ส่งน้องเรียนด้วยครับแล้วเรื่องนี้มีเสน่ห์ยังไงที่เป็นเล่นแล้วรู้สึกประทับใจมาก คือคาแรคเตอร์ออมจะเป็นแบบว่าผู้หญิงที่ชื่อน้ำฟ้าค่ะเป็นผู้หญิงที่คิดอะไรชั้นเดียวมีความจริงใจกับคนอื่นใส่ซื่อใส่ซื่อคือต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้ใช่แต่คนอื่นเนี่ยจะมองว่าเราเนี่ยเกือบโง่ อะไรอย่างงั้นแต่เราก็เป็นคนแบบว่าจริงใจจริงใจน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยซื่อแต่ว่าสำหรับการที่บอกว่าจะมีการร่วมทุนอันนี้นี่เป็นบทบาทยังไงครับแอบบอกได้มั้ยหรือยังบอกไม่ได้คือโปรเจกต์นี้จะเหมือนจะถ่ายปีหน้าค่ะก็เลยรายละเอียดเรื่องบทอะไรเงี้ยยังไม่ได้ลงตัวมากแต่ว่าก็มีนักแสดงไทยมี3คนมีพี่เป้อารักษ์มีออมแล้วก็มีตินาสุภนาที่เล่นหนังกับออมค่ะเรื่อง Yes or No ค่ะโอเคสามคนเอาเป็นว่าก็ยังเก็บไว้เป็นความลับอยู่นะครับเก็บไว้ก่อนใช่แล้วเดี๋ยวเราจะรอติดตามชมนะครับใช่แล้วค่ะเราพูดถึงเรื่องของการไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมดีกว่าได้ไปลงพื้นที่ไปทำอะไรยังไงมาบ้างครับตอนนี้ก็หลายๆคนทุกคนก็ตื่นตัวนะคะในส่วนตัวของออมแล้วอะไรที่เราช่วยได้เนี่ยเราจะรีบช่วยทันทีไม่ว่าจะเป็นการเอาของไปบริจาคตามที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะลงแรงแล้วก็ได้ไปกับทางช่อง3ค่ะร่วมกับกองทัพเรือก็นั่งเรือไปตามจุดต่างๆที่มีผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็เอาของไปให้เขาตามจุดต่างๆแล้วก็เห็นความเดือดร้อนของเขามากอะค่ะค่ะแล้วอย่างของออไปลงพื้นที่ที่ไหนคะเป็นไปทางเกาะเกตอะค่ะแล้วก็ปทุมธานีแล้วก็จะมีจุดที่เขารับบริจาคเช่นวัดหรือโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วพอไปลงพื้นที่เป็นยังไงบ้างสำหรับความรู้สึกที่เราไปเจอพี่ๆน้องๆคนไทยด้วยกันเนี่ยประสบปัญหาแบบนี้คือจริงๆแล้วออมคิดว่าเหมือนพื้นที่มันไม่ได้ต่างกันมากค่ะคือเขาไม่ได้ไกลจากเราเลยแต่ว่าความเป็นอยู่เขาต่างกับเรามากความลำบากที่เกิดขึ้นมันไม่ทันตั้งตัวคือเห็นใจเขามากค่ะอะไรที่ช่วยได้ก็คือจะรีบช่วยแล้วคือเหมือนเขาเห็นเราอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ดีใจบางทีออมรู้สึกว่าของมันอาจจะไม่ได้ทั่วถึงหรอกแต่ว่ากำลังใจมันส่งถึงกันว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีครับแล้วของออมเองมีปัญหาภัยน้ำท่วมอะไรยังไงบ้างไหมครับที่บ้านตอนนี้ยังไม่ถึงค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วบ้านออมคือโดนไปแล้วเมื่อต้นปีที่โคราชอะค่ะที่มีเหตุการณ์คือบ้านก็โดนไปแล้วแล้วตอนนั้นคืออย่างที่บอกว่าเราก็เคยโดนไปแล้วมีการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมยังไงบ้างไหมคะคือจริงๆแล้วออมว่ามันมี2อย่างอะค่ะคือใจหนึ่งสองก็คือสิ่งที่เราควรจะเตรียมพร้อมใช่ไหมคะก็อย่างออมคือออมอยู่คอนโดอะไรเงี้ยออมก็จะ
เรื่องรถก่อนคิดรถจะไปจอดที่ไหนอ๋อจอดสูงๆไว้ก่อนแล้วก็ที่คอนโดก็เตรียมของที่แบบถ้าเกิดเราจะลำบากจริงๆเราจะออกไปไหนไม่ได้เราจะทำยังไงก็มีน้ำมีเสบียงติดเสบียงเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องใจก็แบบจริงๆแล้วมันทุกคนก็ต้องทำใจสู้ตรงนี้นะคะจริงๆสำคัญก็เป็นเรื่องของสติด้วยนะครับเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาสตินี่คือสำคัญที่สุดใช่ไหมฮะใช่แล้วถ้าอย่างนั้นนะคะอยากจะให้น้องออมเนี่ยให้กำลังใจดวงน้อยๆเนี่ยไปฝากถึงคุณผู้ชมแล้วกันค่ะก็ยังไงก็ฝากกำลังใจไปถึงทุกคนนะคะอยากให้ทุกคนช่วยกันสู้ๆผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้อยากให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะก็ยังไงก็คีปสมายแล้วกันค่ะก็ยิ้มสู้ไว้นะคะนะคะยังไงคนไทยก็ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะคะอย่างน้อยเราก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเกิดปัญหาอุทกภัยหรือว่าปัญหาอะไรต่างๆขึ้นมานะครับคนไทยยังไงก็อย่างน้อยก็คือเป็นคนชาติเดียวกันช่วยเหลือกันแน่นอนนะครับไปที่ไหนก็มีแต่ความช่วยเหลือนะครับค่ะรวมถึงศิลปินของเราเองนะครับที่ทำงานร่วมกันตรงนี้ก็ช่วยกันอย่างเต็มที่ด้วยนะครับค่ะและสำหรับมาพูดถึงโครงการ To Be Number One ของเรากันบ้างดีกว่าต้องถามนิดนึงว่าออมเนี่ยเคยมีโอกาสมาร่วมกิจกรรมของ To Be Number One บ้างไหมคะตั้งแต่เด็กแล้วค่ะเด็กเลยตั้งแต่มัธยมทำอะไรทำอะไรบ้างอ๋อค่ะก็คือที่โรงเรียนก็จะมีการแบบว่าประกวดร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะองค์ก็เคยร่วมกิจกรรมมาก่อนแล้วตั้งแต่เด็กๆเราเป็นเด็กแบบชอบร่วมกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการประกวดร้องเพลงแบบต้านพยาเสพติดอะไรเงี้ยยังจำได้อยู่เลยค่ะรอแล้วประกวดตอนนั้นได้รางวัลกลับไหมติดไหมติดมือกลับไปบ้านไหมคะเหมือนจะได้ที่2ค่ะแต่หลังจากที่ไปร่วมกิจกรรมแล้วตอนนั้นที่ไปประกวดของ To Be Number One เนี่ยต้องมาบอกเล่านิดนึงว่าตอนนั้นที่เราร่วมกับโครงการ To Be Number One เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างกับโครงการดีๆแบบนี้คะออมรู้สึกว่าเป็นโครงการที่มีไอเดียที่ดีอะค่ะที่บอกว่ามีจุดยืนชัดเจนเกี่ยวกับเยาวชนนะคะตอนนั้นออมก็ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมแบบมันเป็นอะไรที่มันแบบว่าแบบโครงการที่มันซึมเข้าไปในจิตใจของเยาวชนโดยที่ไม่รู้จะอธิบายยังไงเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่ามีงานเนี่ยเดี๋ยวเชิญน้องออมไปร้องเพลงในงานดีกว่าอ๋อยินดีค่ะถ้าเขารับฟังออมได้ต้องซ้อมเอาไว้นะซ้อมไว้โชว์เลยนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะให้น้องออมเนี่ยฝากเชิญชวนละกันเพื่อนๆหรือน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่แล้วก็มีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นให้เขามาร่วมกิจกรรมกับโครงการ To Be Number One ของเราค่ะค่ะก็อยากจะให้น้องๆเยาวชนทุกคนนะคะนอกจากตั้งใจเรียนหนังสือแล้วถ้าเกิดมีเวลาว่างก็มาร่วมโครงการดีๆแบบนี้นะคะ To Be Number One ก็จะเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ห่างไกลจากยาเสพติดด้วยนะคะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสามารถสมัครได้ที่ชมรม To Be Number One ทั่วประเทศในทุกๆโรงเรียนนะครับรวมถึงในกรุงเทพเองนะครับก็มีศูนย์ To Be Number One Fan Corner ครับที่น้องๆสามารถมาเรียนความรู้ต่างๆได้ฟรีนะครับ4สาขาทั่วประเทศนั่นก็คือ Future Park รังสิตนะครับ Fashion Island นะครับแล้วก็ซีคอนสแควร์แล้วก็เดอะมอลล์บางแคนะครับไปเจอกันได้ทั้ง4ที่ครับค่ะเอาละค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้องออมมากๆนะคะที่มาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะเอาละครับก็อยากจะขอมอบดอกไม้สวยๆให้กับน้องออมด้วยขอบคุณค่ะพอดีเลยนะพอดีเลยรักจังเลยค่ะคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับแต่ยังไงอย่าลืมกลับมาติดตามนะครับ To Be Number One Variety on Radio ครับ FM 101ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 5:00 น.ครับพบกับพี่เต้ Dragon Fly ครับเจอกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกๆวันเสาร์ 2:30 น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแต่ว่าวันนี้เราคงต้องขอลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ To Be Number One To Be Number One เพียงจุดนั้นก็ขอไปThe number one, to be number one. สักวันที่ฝันนั้นจะกลายเป็นจริง อยากให้ตอบตัวเองว่าชอบเป็นอะไร หาตัวเองให้เจอ แบบไหนนะที่เธอต้องการ สารและตอบและเติมความฝัน ใฝ่รู้จริงจังและทำอย่างตั้งใจให้ถึงปลายทางที่เธอได้วางไว้เมื่อชีวิตเธอนั้นไม่ได้เป็นของใครก็จงทำมันให้ดี To be number one To be number one
ำนักงานกปร.ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและองค์การการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยจัดประชุมวิชาการเรื่องพระราชดำริแสงส่องสู่ทางออกจากวิกฤตน้ำท่วมล้านใจร่วมกันเดินตามด้วยความเพียงพอสำหรับในโอกาสข้างหน้าคือว่าต่อยอดโครงการพระราชดำริฝั่งตะวันออกเรามีชายทะเลเรามีแนวคลองชลประทานหรือคลองสาธารณะฝั่งตะวันตกเราก็มีแก้มลิงคลองสนามชัยอยู่แล้วแต่จะเห็นได้ว่าเที่ยวนี้รู้เลยน้ำมันไม่ลงมาเรามีคลองภาษีเจริญขวางอยู่เรามีคลองพลีวัฒนาลงมาจากคลองวิทยาคลองภาษีเจริญนี่เอาคลองทั้งหลายเนี่ยปรับปรุงให้ลงแก้มลิงให้มากขึ้นจะปลอดภัยฝั่งตะวันออกก็เช่นเดียวกันครับพอของเราสุขใจร่วมกันแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมื่อปีพุทธศักราช2538เปรียบประดุจประกายส่องทางออกแห่งวิกฤตน้ำท่วมที่ทุกภาคส่วนควรน้อมนำไปปฏิบัติทั้งไม่พอของเราสุขใจร่วมกันสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการอัปเดตทางหลวงจากกรมทางหลวงค่ะวันนี้เรามีข่าวสารที่น่าสนใจจากกรมทางหลวงมาฝากท่านผู้ชมเช่นเคยค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะคะกรมทางหลวงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day บนถนนพหลโยธินบริเวณหน้าอนุสรณ์สถานแห่งชาติโดยพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็จะว่าขยะเยอะนะฮะฝุ่นเยอะแล้วก็ต้นไม้ตายที่โดนน้ำท่วมต้นใหญ่บางทีก็มีชาวบ้านไม่สามารถตัดได้เพราะต้นมันใหญ่ก็เราก็ช่วยตรงนี้ทำสองวันนะครับแล้วมาจากหลายที่ครับมาจากนนทบุรีจากสมุทรสาครจากพระนครศรีอยุธยาจากหลายที่นะครับมาช่วยกันทางโดยกรมทางหลวงโดยส่วนคมนาคมขยะที่เราคาดว่าปริมาณ 7,000 ตันมันอาจจะเป็น 15,000 กรมทางหลวงก็จะต้องดูแลประชาชนนะครับแล้วก็อยากจะให้ประชาชนมั่นใจนะครับว่าเรามีศักยภาพพอข่าวต่อมานายวันชัยภาคลักษณ์อธิบดีกรมทางหลวงได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเส้นทางที่จะรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่2555โดยเฉพาะเส้นทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือเหตุผลในวันนี้ผมมาตรวจนะครับก็คือมาตรวจสภาพของผิวจราจรความพร้อมของช่องทางจราจรนะครับเส้นหลักๆนะครับขอยืนยันครับเรามีความพร้อมนะครับและข่าวสุดท้ายกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองได้จัดพิธีเปิดด่านโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและปล่อยขบวนรถเพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยปีนี้ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษทั้ง2สายทางตั้งแต่วันที่27ธันวาคมที่ผ่านมาเวลา 16:00 น.ถึงวันที่3มกราคม2555เวลา 24:00 น.ค่ะและนี่คือข่าวสารที่กรมทางหลวงนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะคะพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดี